วกันนะครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นของ Thailand Supercar GTC Touring Car ครับแล้วก็ Porsche GT4 ครับรอชมกันครับรถตอนนี้ในรายชื่อมีทั้งหมดด้วยกัน19คันนะครับแต่ว่ามีมาควอลิฟายอยู่16คันได้ไม่ได้ดับแล้วครับออกสตาร์ทแล้วโอ้โหออกมาเลยครับวัสดุบัพรบวัสดุเต็มเต็มครับ2คันเลยเอสโคล่าครับจังหวะนวีนี่สตาร์ททูไม่ได้ไม่ไหวครับมาแล้วบนโยธาโรต้าขึ้นมาเจอกบกระโดดเอาอีโวมาเว้ยอีโวมาเวอร์ปั๊มมาเว้ยโอ้ยกบกระโดดมาเลยครับตอนนี้ยังเนียนอยู่ครับเนียนอยู่แม่เบอร์22เป็นทาโร่เป็นทาโร่ซูชิทาริตกมาอยู่ระดับ7นะครับแล้วนี่ก็3 TDR อุ้ยเป๊ะเอ้ย8นวีนวีลื่นครับนวีแม่คู่นี้ไล่กันมันฟอร์ดโฟกัสเจอฮอนด้าซีวิกแซงขึ้นมาละอุ้ยจะไปสวน GTR ครับใจคอทำด้วยอะไรตายแล้วครับ GTR กำลังโดนโฟกัสสวนจะโดนซีวิกสวนอีกแล้วด้วยหรือเปล่าพอปีตามมาติดเอ้ยอันดับ1กับ2ในขนาดนี้ครับไล่กันอยู่ทีมเดียวกันครับ AAS Motor Sport ครับ Porsche 2คันนี้คันนำคือพัสุคันตามคือนัทจักรพยายามอยู่ครับโอ้บอยสบายเลยพี่บอยเจ๊หยกเจ๊หยกที่1ในรุ่นเอ้ยเกมสวดนี่โอ้โหเจ๊หยกสวดมนแล้วสวดมนไว้อย่าให้เป็นอะไรอ้าวติดกันครับติดกันคันหน้าช้าสองคันหลังจะไปก็ไปไม่ได้ยังไปไม่ได้ครับโทนี่เพอร์ซี่กับน้องแคทน้องแคทกับโทนี่เพอร์ซี่นี่เก่าทั้งคู่ครับจีมาติดแล้วครับณขนาดนี้เอายืนเปล่าขึ้นไหมขึ้นไหมน้องแคทขึ้นแล้วครับโอ้ยเปิดลายครับโทนี่ตามไหมแต่ว่าเป็นลายนอกครับต้องดูครับลายในเสียบเข้ามาเหมือนเดิมไม่หรือเปล่าโอ้กล้องเราโดนหมุนติ้วเลยเว้ยป๊อปปี้ครับโอ้พี่ปี้คุณหลวงครับเบอร์24กำลังพยายามไล่อยู่ปีที่อันดับหนึ่งฟูริคาบีในรุ่นคุณหลวงธวัลลงก็อันดับ2บีเหมือนกันอันดับ2เอาละคู่นี้บีเอ้ยป๊อปปี้โอ้ยตายแล้วไม่เลี้ยวพี่ไปทักแป๊บเดียวพี่ปีไปเลยไปเลยใครเข้าพิษใครว่าก็อดซิลล่าป่ะเฮ้ยใครอ่ะน้องแคทโอ้ยล้อหน้าซ้ายยางแตกล้อหน้าซ้ายโอ้ยเวลตายแล้วนำนำอยู่โอ้เศร้าเลยโอ้วันนี้ล้อหน้าซ้ายครับโอ้โหยางแตกครับยางฝนแตกดึงออกมาเป็นผมที่เศร้าโศกโศกาเสียใจสุดๆนะครับไปมารู้สึกจะเข้ามาเพื่อรับไฟนอลนะโอ้ลายแกสวยมากครับสวยสวยลายแกแบบเป๊ะดูจากมือจากพวงมาลัยเบอร์46ครับพัสุริปตาพันลบครับวันนี้หล่อสุดในรุ่นนะครับ Thailand Supercar GTC อยู่ที่จุดฟินิชใช่ไหมใช่ครับพี่บอยปล่อยครับปล่อยแล้วโบกไปชี้โป๊ะโป๊ะเรียบร้อยโอ้ยคุณรู้ไหมครับพี่บอยปล่อยเพราะอะไรเพราะอะไรจุดพัสุริเป็นลูกศิษย์อ๋อเหรอเออใช่เพราะว่าแกเคยเช่ากันอยู่สตาร์ทแล้วไฟแดงดับเรียบร้อยโอเคครับมาดูกันครับโตโยต้าหายไปคันนึงเข้ามาพิษแล้วครับเสียงบึบมีปัญหาครับเบอร์37ครับเข้ามาแก้ไขที่พิษแล้วเดี๋ยวคงต้องแก้ไขเสร็จต้องรีบออกไปทันทีครับยังมีโอกาสนี่ไงนี่ฮะเข้าไปแล้วออกมาใหม่เออยังไงคู่นี้แหละโอ้ยแปดกับเบอร์51ดูดอฟยูครับกับพี่ปิ๊ก King of Dip ในอดีตนะครับตั้งมากคนไทยเขาเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับฉายาดิฟคิงนะครับในปี1998โอ้โหดูครับออเช่มาถึงฉีกกระดาษเลยครับในการน็อกรอบครับสำหรับหมายเลข46โอ้เจอแล้ว37เจอแล้ว46 14 66คนละรอบคนละรอบ AS Motor Sport นี่ครับดูความเร็วครับ3ครับดูความเร็วที่บริเวณการเร็วครับดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูครับว่าเร็วขนาดไหนไม่มีนี่นั่นจากหันดีเกษมสุกี้ดีดีฮะปากเข้าไปโดดขึ้นไปเข้าขวาเบอร์22แกว่งครับหน้าแกว่งไหนเนี่ยดูดีฮะเออกดแรงอ้าวโย114เข้าพิษครับอ่ะ
ไอไมจุง YK Motorsport เรียนแนวบอยทีฮอนด้า S 2000เข้าพีทไปแล้วครับคันใหม่ล่าสุดรอบสนามที่เหลือครับขณะนี้มี3รุ่นการแข่งขันแข่งพร้อมกันนะครับอ้าวใครช้าช้าเร็วหมดข้างหลังข้างหลังข้างหลังนู่นข้างไหนชิดซ้ายมาเลยแคทนะครับเบอร์9สูงยังคงนิ่งอยู่46นำอ้าวโอ้ยน้ำขึ้นด้วยแตกด้วยแตกไหมเดี๋ยวดูคุณพระสุคุณพระสุโอ้โอ้ยโอ้ยน้ำไหลไหมเดี๋ยวดูดิระบบค้นหาความร้อนน้ำอยู่ดีๆครับไอ้เครื่องหลังน้ำอยู่หน้าอยู่หน้าเนี่ยมอน้ำอยู่หน้าพี่เครื่องอยู่ข้างหลังแล้วเปิดควักเข้าไปอย่างนั้นโอ้ยฮิตแน่ๆเกิดเหตุอะไรอีกเดี๋ยวดูดิอันนี้หลุดปังเข้าไปโอ้โหล้นหลุดเองครับอันนี้หลุดเองครับแย่เลยตำแหน่งก็น่าจะเรียกว่าเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเยอะด้วยแต่ตอนนี้ขึ้น SC 46เข้าพิษแล้วครับแจ้งมาว่า46คุณประสูลิปตาพลบเข้าพิษแล้วไม่ไหวแล้วครับนี่แหละครับเก่งได้เบอร์46ครับโอ้โหนำอยู่ดีๆประสูลิปตาพลบ AS มอเตอร์สปอร์ตครับครับPorsche Cayman GT4 แปลกกอเอียครับไม่ถึงหม้อน้ำครับถึงแค่คานหน้าเจ้าตัวยังยิ้มได้อยู่ครับคุณประสูยังยิ้มได้อยู่ครับแสดงว่าพร้อมที่ออกนี่ไงน้องแคทนี่เองต้นเหตุของ SC โอ้เนี่ยนี่แหละครับต้นเหตุของ SC ครับน้องแคทนี่คือบรรยากาศภายในห้องบรรยายนะครับของผมนะครับจอนไรเดอร์แล้วก็พี่ลูกน้ำบุญส่งห้องแง้งนะครับขออนุญาตทายเพื่อนๆทุกคนฝากถึงเพื่อนๆได้ไหมว่าฉันยังอยู่โอ้สบายเดี๋ยวกันต่อครับเหลืออีก6รอบสนามครับชัยบนโยธาครับจากอุดรครับทีมหมอเสงมาจากฮันจิเกษมครับ AS Motorsport คุณสุกี้โทนี่ฟอซี่ครับจากเบอร์ปั๊ม PR Motorsport เคนทาโร่จากโตโยต้าทีมไทยแลนด์ครับโอ้นี่ครับพี่บอยมาเว้ยพี่บอยมาเว้ยเบอร์4มาเอ้ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นยังไงพี่รัฐขึ้นแซงมาแล้วใช่น้องปีแซงรอบอยู่มาแล้วเหนื่อยครับแล้วกูเจอพี่ปีเข้าไปกองจับมากลุ่มนำกันบ้างครับตอนนี้66ครับอยู่ในอันดับที่2น่าจะจากฮันจิเกษมจาก AAS Sporter Sport ครับอันดับที่2ตอนนี้ครับกำลังไหลมาเคนทาโร่แซงมาแล้วครับแซงอันดับมีการแจ้งธงนะฮะเหลืองแดงลื่นนะอ๋อมีเหลืองแดงลื่นแล้วในจุดนั้นๆโอ้อาจจะเป็นคราบน้ำมันนะเป็นไปได้ที่รถจากน้องแคทก็ได้ครับนี่ไงเจอเลยระเบิดโอ้โหเรียบร้อยผมบอกแล้วว่าอีโวมวยลองทุกทีเลยเออถ้าไม่พังเนี่ยหล่อครับแต่พอพังปั๊บเนี่ยแหละครับมันไม่มีทางที่จะขับไปไหนได้แล้วมันจอดนิ่งแล้วเป็นจุดอันตรายด้วยเอามาดูกันนะฮะตอนนี้หล่อเลยครับสำหรับหมอเสงโอ้โหนี่ผมมาลุกครับบอกให้หมอเสงตามด้วย AASแล้วก็อันดับ 3มาแล้ว Toyota Team Thailand Toyota FT86